นายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันเปาะเกิดเมื่อวันที่30กันยายน2480เป็นลูกคนที่2ของนายชาญชัยและนางท้วมคุณปลื้มและเป็นลูกชายคนแรกของครอบครัวบิดาเป็นผู้ใหญ่บ้านในตำบลแสงสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมันดาขายหมูในตลาดหนองมนกระทั่งมีโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กเป็นของตนเองกำนันเปาะมีนิสัยกล้าได้กล้าเสียและไม่ชอบการเรียนเมื่อจบชั้นป.4 โรงเรียนวัดกลางดงจึงออกมาเป็นกระเป๋ารถเมย์สายบางแสนศรีราชาชลบุรีก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นคนขับรถเสียเองต่อมาจึงหันไปทำเรือประมงก่อนที่จะรู้จักกับชาวฝรั่งเศสซึ่งมีธุรกิจค้าน้ำมันในกัมพูชาขณะมาเที่ยวบางแสนกำนันเปาะจึงได้สัมปทานจับปลาในน่านน้ำกัมพูชาก่อนจะหันไปจับธุรกิจทำบ่อดินลูกรังจนร่ำรวยและนำไปสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อนจะแตกลายเป็นธุรกิจโรงแรมพัฒนาที่ดินจนสามารถครอบครองเกือบทุกกิจการในเมืองพัทยากำนันเปาะลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลแสนสุขและก้าวเป็นกำนันตำบลแสนสุขเมื่อปี2526และในปี2531เมื่อสุขาภิบาลแสนสุขยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแสนสุขจึงได้เป็นนายกเทศมนตรีกำนันเปาะมีบุตรธิดา5คนเป็นชาย4คนและหญิง1คนคือนายสนธยาคุณปลื้มนายวิทยาคุณปลื้มนางจิราพรคุณปลื้มนายอิทธิพลคุณปลื้มและนายณรงค์ชัยคุณปลื้มแรกเริ่มกำนันเปาะมีบทบาททางการเมืองในฐานะหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองต่างๆก่อนที่กำนันเปาะจะผันตัวเองเป็นผู้อำนวยการหาเสียงเลือกตั้งและส่งลูกน้องคนสนิทก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ส.ส.ในสภาต่อมากำนันเปาะเข้าร่วมกับพรรคสามัคคีธรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบรรดาคณะนายทหารจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเมื่อปี2534และส่งนายนิคมแสนเจริญน้องชายของภรรยากำนันเปาะลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2535ครั้งที่1ก่อนที่จะเกิดกรณีพฤษภาธมินและต้องมีการเลือกตั้งครั้งที่2แต่นายนิคมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทางไปช่วยพักปลาทรายหาเสียงที่จังหวัดภาคอีสานกำนันเปาะจึงส่งนายสนธยาคุณปลื้มบุตรชายคนโตลงสมัครแทนนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งสายเลือดโดยตรงของกำนันเปาะขึ้นสู่เวทีการเมืองอย่างเต็มตัวจนกระทั่งกำนันเปาะถูกตัดสินยึดทรัพย์ในคดีทุจริตซื้อที่ดินเขาไม้แก้วและคดีจ้างวานฆ่านายประยุรสิทธิโชติหรือกำนันยูนแล้วหลบหนีคำพิพากษาจำคุกรวม30ปี4เดือนเป็นเวลากว่า7ปีก่อนจะถูกจับกุมได้ในที่สุด